สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่คานพี่เบิร์ดและพี่กบวันนี้จะมาในตอนโทนเป็นนกนะไปฟังกันเลยโทนเป็ดตัวน้อยโทนเหมือนกับเพื่อนๆเป็ดตัวน้อยตัวอื่นๆที่อายุเท่าเขาชอบเล่นในบึงและทุ่งกว้างและใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆอยู่มาวันหนึ่งขณะที่โทนกำลังเล่นอยู่ข้างนอกเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและเห็นนกสวยงามบินอยู่บนท้องฟ้าเหนือต้นไม้ทั้งสง่างามและเป็นอิสระมากและโทนก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะบินได้เหมือนนกพวกนั้นนี่พวกเธอสักวันนะฉันจะบินให้ได้เหมือนนกพวกนั้นเลยล่ะเฮ้ยนี่เธอเพี้ยนไปแล้วล่ะฮะโทนพวกเราน่ะเป็นเป็ดเราจะบินได้เหมือนนกได้ยังไงกันใช่ใช่ใช่นั่นน่ะสิโทนเราจะบินเหมือนนกได้หรอถึงแม้เราจะโตขึ้นและบินได้แต่พวกเราก็จะบินได้แบบเป็ดเป็ดแค่นั้นเองนะพวกเราจะบินหรอไม่มีทางที่จะบินได้เหมือนนกหรอกนะใช่เธอคิดอะไรของเธอฮะชักจะทำตัวแปลกๆขึ้นทุกวันแล้วนะโทนโทนไม่เคยลืมความฝันที่จะบินได้เขาจะใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกวันเพื่อพยายามสร้างปีกของตัวเองให้แข็งแรงโดยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เหมือนกับนกหลายปีผ่านไปโทนเริ่มเติบโต grow up G R O WUP grow up เติบโต G R O W U P grow up เติบโตเติบโตเป็นเป็ดหนุ่มน้อยปีกของโทนดูแข็งแรงปากแบนใหญ่ลำคอดูยาวกว่าเพื่อนๆ เป็ดตัวอื่นขนของโทนมีสีเทาเงามันที่แตกต่างจากเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆไม่ค่อยชอบและไม่อยากเล่นกับโทนและไม่ยอมให้โทนอยู่ด้วยสิ่งนี้ทำให้โทนรู้สึกเสียใจมากและไม่ชอบตัวเองเอาซะเลยที่ตัวเองแตกต่างไม่เหมือนกับเพื่อนๆ เป็ดตัวอื่นโทนรู้สึกเศร้ามากโทนมักจะอยู่ลำพังตัวเดียวทำอะไรคนเดียวอยู่มาวันหนึ่งขณะที่โทนกำลังเดินเตร่ๆอยู่ในทุ่งกว้างอย่างเหงาๆคนเดียวเขาได้พบกับคุณนกอินทรีตัวใหญ่ยืนสง่างามอยู่ริมลำธารน้ำเล็กๆนกอินทรีตัวนั้นดูฉลาดแข็งแรงและดูใจดีมากโทนไม่ได้รู้สึกกลัวคุณนกอินทรีตัวนั้นเลยแต่กลับรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดจากนกอินทรีตัวนั้นโทนเดินเข้าไปหาขอโทษครับคุณลุงนกอินทรีผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับทำไมผมไม่เหมือนเพื่อนเป็ดตัวอื่นเลยล่ะครับแล้วคุณลุงบินได้ไหมครับ ผมจะบินได้แต่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีผมพยายามมานานมากและทดลองมาหลายวิธีแล้วผมก็ยังบินไม่ได้เลยครับคุณลุงช่วยผมให้บินได้ไหมครับได้สิแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะเธอต้องให้ give G I V E give ให้ G I V E give ให้ให้บางอย่างกับฉันให้อะไรครับผมยินดีครับและเธอก็ต้องยอมรับ accept A C C E P T accept ยอมรับ
A-C-C-E-P-T Accept ยอมรับยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเธอเองให้ได้เสียก่อนยังไงล่ะความจริงอะไรล่ะครับเป็นตัวของตัวเองอะไรครับผมงงไปหมดแล้วครับก็ความจริงที่ว่าเธอแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนเป็ดของเธอยังไงล่ะและจริงๆแล้วเธอน่ะไม่ใช่เป็ดผมไม่ใช่เป็ดแล้วผมเป็นใครกันล่ะครับเธอต้องละทิ้งความกลัวนี้ซะ fear f e a r fear ความกลัว f e a r fear ความกลัวกลัวที่จะแตกต่างและไม่เหมือนคนอื่นๆให้ได้แล้ววันหนึ่งเธอจะเข้าใจเองโทนรู้สึกสับสนและแปลกใจมากกับสิ่งที่คุณลุงนกอินทรีพูดทำไมคุณลุงนกอินทรีถึงพูดให้เราต้องยอมรับความจริงละทิ้งความกลัวแล้วบอกว่าเราไม่ใช่เป็ดแล้ววันหนึ่งฉันจะเข้าใจเหรอโทนครุ่นคิดถึงคำพูดของคุณลุงนกอินทรีอยู่เสมอวันเวลาผ่านไปเมื่อฤดูหนาวมาเยือนระหว่างที่โทนกำลังฝึกบินอยู่นั้นฝูงนกเป็ดน้ำกลุ่มใหญ่กำลังโบยบินอพยพย้ายถิ่นหลบหนีความหนาวเย็นเพื่อหาพื้นที่อุ่นๆได้บินผ่านมาโทนจำได้ทันทีว่านี่คือฝูงนกที่โทนเคยเห็นและอยากบินได้อย่างนั้นโทนรู้สึกอบอุ่นหัวใจหัวใจเต้นแรงตัวเบาวิวโว้งโว้งในอกยังไงบอกไม่ถูกโทนเริ่มขยับปีกสัมผัสรู้ได้ถึงแรงลมเย็นที่มาปะทะร่างกายคอของโทนเหยียดยาวไปข้างหน้าปีกกางเต็มที่ทันใดนั้นเองตัวของโทนลอยอยู่ในอากาศหัวใจของโทนพองโตเต็มเปี่ยมด้วยความสุขโทนบินไปทั่วป่าและท้องทุ่งกว้างลอยน้ำดำน้ำลอยน้ำดำน้ำโทนรู้ว่าเขาได้ละทิ้งความกลัวและรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่สุดโทนรู้แล้วว่าที่จริงแล้วโทนเป็นนกเป็ดน้ำนั่นเองโทนถึงแตกต่างจากเพื่อนๆ เป็ดโทนภูมิใจในตัวเองเหมือนได้รับของขวัญแห่งการโบยบินโบยบินกลับสู่ครอบครัวนกเป็ดน้ำโทนรู้สึกขอบคุณคุณลุงนกอินทรีที่ช่วยให้เขากลับมาเป็นตัวของตัวเองขอบคุณครอบครัวเป็ดที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจริงๆด้วยแล้วที่แท้เธอก็คือนกเป็ดน้ำนั่นเองฮะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเธอถึงแตกต่างจากพวกเราพวกเราขอโทษเธอด้วยนะที่ไม่ยอมรับเธอและก็ไม่ยอมให้เธอเล่นกับพวกเราอะโทนไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันถึงแม้เราจะแตกต่างกันแต่เพื่อนกันน่ะให้อภัยกันได้เสมอแหละแล้วโทนก็ออกโบยบินไปกับครอบครัวนกเป็ดน้ำและในทุกช่วงฤดูร้อนโทนก็จะกลับมาหาเพื่อนๆ เป็ดเสมอทั้งโทนและเพื่อนๆ เป็ดต่างก็เติบโตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างมีความสุขตลอดไปติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ